ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำหมูทอดน้ำปลานะคะเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากค่ะนี่ค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีเนื้อหมูวันนี้คุณแม่ใช้เนื้อสะโพกนะคะหั่นตามลายเส้นนะคะหั่นตามลายเส้นของหมูหั่นแบบหนาๆนิดนึงค่ะแล้วก็มีติดมันด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเนื้อหมูของเราก็อยู่ที่500กรัมนะคะหั่นตามลายเส้นแบบนี้ค่ะวันนี้ใช้เป็นส่วนสะโพกนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นส่วนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำปลาอย่างดีค่ะแล้วก็มีพริกไทยป่นค่ะส่วนผสมก็มีไม่กี่อย่างนะคะแล้วก็ทำง่ายๆอร่อยด้วยเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะนี่นะคะก็ใส่ลงไปแล้วค่ะแล้วก็ชิมดูน้ำปลาก่อนก็ได้นะคะถ้าใส่เยอะจนเกินไปก็จะทำให้เค็มมากไม่อร่อยนะคะต่อไปก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะสักประมาณครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นเราก็จะมาคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใช้เวลานวดอยู่ประมาณ 2-3 นาทีนะคะนวดประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ส่วนผสมของเขาเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูแล้วก็จะทำให้เนื้อหมูของเราอร่อยนะคะ